สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อณัฐวรรณพิมพิลานะคะหรือว่านักเรียนจะเรียกว่าครูเค้กก็ได้นะคะวันนี้เรามาเรียนกันในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นม .4 นะคะเรื่องของระบบจำนวนจริงซึ่งในเรื่องของระบบจำนวนจริงของเราก็จะมีหลาย EP ด้วยกันนะคะซึ่ง EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องของการนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะตัวนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียนนะคะข้อแรกก็คือนักเรียนสามารถอธิบายหลักการแก้สมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกิน2ได้นะคะข้อที่2ก็คือนักเรียนสามารถนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้ปัญหาได้นะคะการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะรูปแบบของสมการของเราก็คือ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ a b c ของเราเป็นค่าคงตัวแล้วก็ a ของเราไม่เท่ากับ0นะคะต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีบทของจำนวนจริงนะคะเขาบอกว่าเขาให้ a b เป็นจำนวนจริงใดๆถ้า a คูณ b เท่ากับ0แล้วเราจะได้ว่า a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0หรือไม่ทั้ง a และ b ก็เท่ากับ0ด้วยกันนะคะสำหรับทฤษฎีบทนี้นะคะเราจะใช้ในการช่วยแยกตัวประกอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะเรามาดูหลักการนะคะในการแยกตัวประกอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะก็คือสมการที่อยู่ในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นะคะเขาจะแยกหลักการออกเป็น2หลักการนะคะก็คือหลักการแรกเขาให้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองก็คือค่า a เท่ากับ1 b ไม่เท่ากับ0แล้วก็c ไม่เท่ากับ0นะคะเราจะได้ว่า x กำลังสองบวก bx บวก c ตัวนี้เท่ากับ x บวก m คูณอยู่กับ x บวก n นะคะซึ่ง m บวกกับ n เท่ากับ b นะคะแล้วก็ m คูณกับ n เท่ากับค่า c นะคะสำหรับหลักการที่2นะคะเขาให้ a ไม่เท่ากับ1 b ไม่เท่ากับ0แล้วก็ c ไม่เท่ากับ0ซึ่งค่า a ต้องมีค่ามากกว่า1นั่นเองนะคะเราจะได้ว่า ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ dx บวก m คูณอยู่กับ ex บวก n นะคะซึ่งเราจะได้ว่า me บวกกับ nd เท่ากับค่า b นะคะแล้วก็ค่า mn คูณกันก็ต้องเท่ากับค่า c เหมือนเดิมนะคะเราจะใช้หลักการนี้ในการแยกตัวประกอบเบื้องต้นนะคะนักเรียนหรือว่านักเรียนคนไหนนะคะถนัดที่จะใช้หน้าคูณหน้าได้พจน์หน้าหลังคูณหลังได้พจน์หลังใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลได้พจน์กลางนักเรียนก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าก็จะเป็นวิธีการของแต่ละคนเนาะเราถนัดแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวเนาะเขาบอกว่าให้เราหาเซตคำตอบของสมการ x กำลังสองลบ 14x บวก 48เท่ากับ0สำหรับวิธีทำในข้อนี้นะคะครูขอใช้เป็นหน้าคูณหน้าได้พจน์หน้าหลังคูณหลังได้พจน์หลังใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลได้พจน์กลางนะคะนักเรียนนักเรียนดูนะคะหน้าคูณหน้าของเราก็คือ x คูณ x เท่ากับ x กำลังสองหลังคูณหลังของเราก็คือลบ6คูณอยู่กับลบ8ได้เท่ากับบวก48นะคะใกล้คูณใกล้ของเราก็คือลบ 6x บวกไกลคูณไกลก็คือลบ 8x เพราะฉะนั้นใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลของเราก็คือลบ 14x นั่นเองนะคะเราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ6คูณอยู่กับ x ลบ8นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ทฤษฎีบทที่ว่าถ้าเรามี a คูณ b เท่ากับ0แล้วเราจะได้ว่า a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเหมือนกันนะคะเราก็จะได้ว่า x ลบ6เท่ากับ0หรือ x ลบ8เท่ากับ0เราก็ย้ายข้างแก้สมการหาค่า x นะคะเราก็จะได้ x เท่ากับ6หรือ x เท่ากับ8เพราะฉะนั้นเซตคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือเซตของ6แล้วก็8นะคะเรามาดูวิธีการแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจงนะคะซึ่งสมบัติการแจกแจงของเราก็คือ ax กำลังสองบวก bx เท่ากับ x คูณอยู่กับ ax บวก b เรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนเขาบอกว่าให้เราหาเซตคำตอบของสมการ 6x กำลังสองบวก5เท่ากับ0โดยใช้สมบัติการแจกแจงนะคะเราจะได้ว่า
จากสมบัติการแจกแจงเราจะได้ x คูณอยู่กับ 6x บวก5นะคะซึ่งหมายถึงว่าเราสามารถดึงตัวร่วม x ออกมาได้นะคะและเราก็จะใช้ทฤษฎีบทของจำนวนจริงที่ว่าถ้าเรามี a คูณ b เท่ากับ0แล้วเราจะได้ว่า a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0นั่นเองนะคะซึ่งในข้อนี้เราก็จะได้เป็น x เท่ากับ0หรือ 6x ลบ5เท่ากับ0นั่นเองนะคะเราก็ย้ายข้างหาค่า x เราก็จะได้ x ตัวข้างหลังคือ5ส่วน6เพราะฉะนั้นเซตคำตอบของข้อนี้ก็คือ x เท่ากับ0หรือ x เท่ากับ5ส่วน6นะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูวิธีการแยกตัวประกอบโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์นะคะซึ่งกำลังสองสมบูรณ์ของเราก็จะแยกออกเป็น2สูตรนะคะสูตรแรกก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองนะคะสูตรที่สองก็คือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการแยกตัวประกอบของผลต่างกำลังสองนะคะก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันนะคะข้อนี้เขาจะใช้สมบัติของผลต่างกำลังสองแล้วก็สมบัติของกำลังสองสมบูรณ์เข้ามาช่วยในการหาคำตอบของสมการนะคะเขาบอกว่าให้เราหาคำตอบของสมการ x กำลังสองลบ 16x บวก61เท่ากับ0นะคะเรามาดูวิธีการทำกันนะคะวิธีการทำเขาบอกว่าจากสมบัติของกำลังสองสมบูรณ์เราจะได้ว่าเราสามารถจัดรูปสมการของโจทย์ให้อยู่ในรูปของ x กำลังสองลบ2คูณอยู่กับ8คูณอยู่กับ x บวก8ยกกำลังสองลบ3เท่ากับ0ได้นะคะเราจะเห็นว่าเราแค่จัดรูปนะคะค่าต่างๆยังเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าลบ2คูณอยู่กับ8ก็เท่ากับลบ16แล้วก็บวก8ยกกำลังสองก็เท่ากับ64ลบ3เราก็จะเท่ากับ61เท่าเดิมกับโจทย์นะคะเราแค่จัดรูปเพื่อที่จะใช้สมบัติของกำลังสองสมบูรณ์เข้ามาช่วยนะคะพอเราใช้สมบัติของกำลังสองสมบูรณ์เราก็จะได้ว่าหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองได้เท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งก็คือ x ลบ8ทั้งหมดยกกำลังสองลบ3ก็อยู่ที่เดิมนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถจัดรูปลบ3ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองได้นะคะจากสมบัติของผลต่างกำลังสองเราก็จะได้ว่า x ลบ8บวกกับรูท13คูณอยู่กับ x ลบ8ลบกับรูท13เท่ากับ0นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ทฤษฎีบทของจำนวนจริงที่ว่า a คูณ b เท่ากับ0แล้วเราจะได้ a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ซึ่งเราก็จะได้ x ลบ8บวกสแควร์รูท3เท่ากับ0หรือ x ลบ8ลบรูท3เท่ากับ0นะคะเราก็หาค่า x ออกมาค่า x ของเราก็จะได้เป็น2ตัวก็คือ x เท่ากับ8บวกรูท13แล้วก็ x เท่ากับ8ลบรูท13นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเซตคำตอบของเราในข้อนี้ก็คือเซตของ8บวกรูท13แล้วก็8ลบรูท13นะคะสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะคะเราสามารถใช้วิธีการแยกตัวประกอบอีกวิธีการหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งก็คือวิธีการใช้สูตรนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะสามารถใช้สูตรนี้เข้าไปช่วยในการหาแต่อาจจะใช้เวลามากกว่านะคะก็แล้วแต่ว่าใครถนัดใช้แบบไหนเราก็สามารถเลือกใช้ได้บางคนถนัดใช้กำลังสองสมบูรณ์ผลต่างกำลังสองเราก็ใช้ตัวนั้นไปบางคนเราถนัดใช้สูตร x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a ตัวนี้เราก็สามารถใช้สูตรได้นะคะนักเรียนค่า a ของเราก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองนะคะค่า b ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x แล้วก็ค่า c ก็คือตัวนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างของโจทย์ที่เราจะใช้สูตรกันนะคะเขาบอกว่าข้อนี้ให้เราหาเซตคำตอบของ x กำลังสองลบ 5x บวก3เท่ากับ0เราจะเห็นว่าข้อนี้เราไม่สามารถแยกตัวประกอบโดยใช้หลักการเบื้องต้นได้หรือว่าถ้าเราแยกได้มันก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูขอใช้สูตรเข้ามาช่วยในการหาคำตอบแล้วกันเนาะเรามาดูวิธีการทำกันค่ะ
เราจะได้ค่า a เท่ากับ1ค่า b เท่ากับลบ5แล้วก็ค่า c เท่ากับ3นะคะจากสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะคะหลังจากนั้นเราก็แทนค่า a b c เข้าไปในสูตรได้เลยแล้วเราก็คิดเลขธรรมดานะคะข้อนี้เราก็จะได้เป็น x เท่ากับ5บวกลบสแควร์รูท3ส่วน2นะคะซึ่งเซตคำตอบของเราในข้อนี้เราก็จะได้เป็น2ค่านะคะก็คือเซตของ5บวกสแควร์รูท3ส่วน2แล้วก็5ลบสแควร์รูท3ส่วน2นะคะข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าผลคูณของจำนวนเต็มบวก2จำนวนเรียงกันเท่ากับ240นะคะให้เราหาผลบวกของ2จำนวนนี้นะคะเรามาดูวิธีการทำกันนะคะเขาบอกว่าให้จำนวนเต็มบวกตัวแรกเป็น x แล้วก็ให้จำนวนเต็มบวกตัวที่2เป็น x บวก1เพราะว่าโจทย์บอกว่า2จำนวนเรียงกันเนาะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า2จำนวนเรียงกันคูณกันเท่ากับ240นะคะเราก็จะได้เป็น x คูณอยู่กับ x บวก1เท่ากับ240เราจะสามารถเขียนเป็นสมการได้แบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็นำ x คูณเข้าไปในวงเล็บนะคะเราก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก x เท่ากับ240หลังจากนั้นก็ให้เราจัดรูปให้อยู่ในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นะคะเพื่อที่เราจะสามารถใช้สมบัติของจำนวนจริงมาช่วยในการหาค่า x นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ย้าย240มานะคะเราก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก x ลบ240เท่ากับ0หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะวิธีใดก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนถนัดนะคะแต่ว่าในข้อนี้เราสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้หลักการเบื้องต้นได้นะคะในข้อนี้เราก็สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ15คูณอยู่กับ x บวก16เท่ากับ0นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้สมบัติของจำนวนจริงที่ว่าถ้าเรามี a คูณ b เท่ากับ0แล้ว a ของเราจะเท่ากับ0หรือ b ของเราจะเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ค่า x ของเราเป็น15แล้วก็ลบ16นั่นเองนะคะนักเรียนดูดีๆนะคะว่าค่า x ของเราเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนดูโจทย์นะคะเขาบอกว่าเขาต้องการหาจำนวนเต็มบวกเนาะเพราะฉะนั้นลบ16ใช้ไม่ได้เพราะว่าลบ16เป็นจำนวนเต็มลบโอเคไหมคะดังนั้นจำนวนเต็มบวกจำนวนแรกของเราก็คือ15เนาะจำนวนเต็มบวกจำนวนที่2ของเราก็คือ x บวก1ก็คือ15บวก1เท่ากับ16นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์เขาต้องการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนนี้เราก็จะได้15บวก16เท่ากับ31เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ31นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะเขาบอกว่าถ้าเขาให้ความสูงของลูกกอล์ฟเมื่อวัดจากพื้นขณะที่นักกีฬาตีลูกกอล์ฟขึ้นไปนานทีวินาทีหาได้จากสูตร h เท่ากับลบ t กำลังสองบวก10 t ลบ18หาได้จากสูตรนี้นะคะเขาอยากทราบว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดที่นักกีฬาจะตีลูกกอล์ฟสูงจากพื้น5เมตรนะคะเราก็มาดูวิธีการทำกันนะคะจากโจทย์นะคะเขาให้สมการเรามาเขาบอกว่าหาได้จากสูตรนี้แหละสูตรของเราก็คือ h เท่ากับลบ t ยกกำลังสองบวก10 t ลบ18ค่า h ของเราก็คือ5นะคะเราก็แทนค่า h ลงไปหลังจากนั้นเราก็จัดรูปให้อยู่ในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c เพื่อที่เราจะนำสมบัติของจำนวนจริงมาใช้ในการหาค่า t กันนะคะข้อนี้นะคะเราก็จะได้เป็น t ยกกำลังสองลบ10 t บวก23เท่ากับ0นะคะซึ่งข้อนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเราไม่สามารถแยกตัวประกอบโดยใช้หลักการพื้นฐานได้เพราะฉะนั้นครูขอใช้สูตรแล้วกันเนาะหรือว่านักเรียนบางคนถนัดที่จะใช้กำลังสองสมบูรณ์ผลต่างกำลังสองนักเรียนก็สามารถจัดรูปนะคะจัดรูปแล้วก็ใช้สมบัติสองสมบัติได้แต่ในข้อนี้ครูขอใช้สูตรนะคะเพื่อที่จะหาค่า t เนาะนักเรียนไม่ต้องงงนะคะบางข้อใช้ x บางข้อใช้ t เราสามารถใช้ตัวแปรไหนก็ได้นะคะตามบริบทของโจทย์นะคะสูตรของเราก็คือ t เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a เนาะ
ซึ่ง A ของเราก็คือสัมประสิทธิ์หน้า t กำลังสองก็คือ1 b เท่ากับลบ10 c ของเราเท่ากับ23เราก็แทนค่า a b c ใส่สูตรเราก็จะได้ข้อนี้ค่า t ของเราเท่ากับ10บวกลบสแควร์รูท8ส่วน2หรือเท่ากับ5บวกลบรูท2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ได้คำตอบแล้วดังนั้นหลังจากที่นักกีฬาตีลูกกอล์ฟขึ้นไปสูง5เมตรเราจะใช้เวลานาน5บวกลบรูท2วินาทีนั่นเองนะคะข้อนี้สำหรับในคลิปนี้นะคะนักเรียนก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ